คุณผู้ชมคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่กสป.รับรองรุ่นที่1แก่ผู้สำเร็จการอบรมค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะนิติศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่กสป.รับรองรุ่นที่1แก่ผู้สำเร็จการอบรมณโรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรทั้งนี้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่กสป.รับรองรุ่นที่1โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562จนถึงเดือนมกราคม2563มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด47คนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่และพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีหลักกฎหมายและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจนถึงระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานหรือองค์กรของตนจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นย่อมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิชาการที่มีลักษณะเฉพาะคือกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นนักกฎหมายปกครองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านหลักสูตรอบรมในครั้งนี้จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากลก่อให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรม